ก็เลยทําให้บรรยากาศการใช้จ่ายซิกโครงการคนละครึ่งในพื้นที่ของหาดใหญ่โครงสุดท้ายที่จะสิ้นสุดลงในวันที่30เมษายนก็ไม่คึกคักเท่าไหร่ค่ะบรอส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ทยอยใช้สิทธิ์กันไปแม็ดแล้วค่ะจากการที่ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศร้านค้าที่รวมโครงการคนละครึ่งยานตลาดภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ก็จะเห็นว่าประชาชนชาวหาดใหญ่เนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการคนละครึ่งเฟสซี่น้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะคะเนื่องจากพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยต่างใช้สิทธิ์คนละครึ่งโครงสุดท้ายเฟสซี่กันไปแม็ดแล้วนะคะมีแค่ส่วนน้อยที่แรงใช้สิทธิ์ก่อนที่จะสิ้นสุดลงในวันที่30เมษายนนี้ค่ะก็เลยทำให้ร้านค้าต่างๆค่อนข้างจะเงียบเงาพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เงินซอดค่ะในการซื้อของมากกว่าช่วงที่มีโครงการคนละครึ่งค่ะทางด้านร้านฉลัดหนึ่งในร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยการใช้จ่ายซื้อคนละครึ่งของประชาชนมีน้อยมากนะคะบางวันเนี่ยก็แค่หนึ่งถึงสามคนเทเงินอาจจะเหลือหรือไม่มากก็เลยมาสแกนให้หมดๆเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในขณะที่บางวันไม่มีประชาชนมาใช้ซื้อเลยค่ะประกอบกับช่วงนี้เนี่ยชาวมุสลิมก็ถือซื้อออดนะคะก็จะมาใช้จ่ายกันน้อยลงสำหรับโครงการคนละครึ่งเทพานมาค่ะก็ได้ช่วยให้ทางร้านมีรายได้เพิ่มขึ้นช่วยกระตุ้นให้ประชาชนตัดสินใจในการออกมาจับจ่ายมากขึ้นค่ะก็อยากให้มีโครงการคนละครึ่งย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีก็เลยขออยากจะขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่ยังมีสิทธิ์เหลืออยู่นะคะให้มาใช้จ่ายซะให้หมดก่อนวันสุดท้ายในสิ้นเดือนนี้ตอนเช้านั่นเองค่ะก็ดีขึ้นแต่ว่าพอหลังๆก็ไม่มีลูกค้าก็เริ่มลดลงค่ะก็มาซื้อของกินของใช้อะไรเงี้ยค่ะก็มีพวกไข่ก็มีพวกอาหารสดแล้วก็ลูกชิ้นไส้กรอกค่ะใช่ค่ะก็มีซื้อเพิ่มขึ้นปกติซื้อร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยก็มีอาจจะ200กว่า300ค่ะก็อยากให้มีค่ะเพราะว่าลูกค้าก็ได้ใช้จ่ายมากขึ้นค่ะประกอบการก็ดีก็ดีจะได้มีลูกค้ามาซื้อเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะยอดขายก็เพิ่มขึ้นค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าคนละครึ่งเนี่ยก็ทำให้เรื่องของการจ่ายจ่ายในค่อนข้างจะคึกคักคนที่ซื้อก็มีกำลังในการซื้อมากขึ้นพอค่ะแม่ค้าก็มียอดขายเพิ่มมากขึ้นส่วนเฟสต่อไปเนี่ยต้องรอติดตามส่วนโชว์นี้ซ่องวันสุดท้ายหยิบกาวสามซิทใครที่ยังมีเบียร์เลืออยู่ในวอลเล็ตนะคะแล้วก็มีซิทโครงการคนละครึ่งยังคงเลืออยู่ก็สามารถไปจ่ายจ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ก่อนที่จะตัดซิท30เมษายนนี้ค่ะ